ชุดลูกสูบครับนี่ precision อันแท้สติกเกอร์สะท้อนแสงนี่ชุดลูกสูบประกอบด้วยลูกสูบแล้วก็นี่ครับลูกสูบแหวนอัด2ตัวแล้วก็คลิปล็อกแล้วก็สลักชุดลูกสูบตัวนี้รุ่น0.0ครับ0.0ตัวนี้พรีซิชั่นเหมือนกันงานอิตาลีตัวนี้รุ่น381ครับ038หรือว่า MS381ตัวนี้งานแท้สตินครับของ0.0เหมือนกันสติน0.0 58มิลครับลูกสูบ58มิลของ381เนี่ย52มิลของรุ่น381ครับนี่ precision นั่นในลูกสูบจะเขียน precision tooling ตอนนี้ที่อยู่ของปากแหวนนะสลักเนี่ยขนาดก็52มิลสติน381หรือว่าตัวนอกสติน038 52มิลกิบล็อกแล้วก็สลักกิบล็อกเนี่ยเวลาใส่ต้องหมุนด้วยครับหมุนดีๆบางทีมันไม่ลงล็อกหลุดข้างในเป็นเรื่องครับแหวนตัวนี้รุ่น07058มิลอันอิตาลีตัวนี้ precision มีแหวนนี่ครับ precision มีแหวนให้นี่แหวนอิตาลีจะเป็นแบบนี้จุดกลมๆจุดกลมๆไว้อิตาลีสีจะเข้มกว่างานแท้นิดหนึ่งสีจะเข้มกว่างานแท้สตินนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้งานแท้สตินนี่มีสัญลักษณ์ตัวเอสครับแล้วก็ลูกสูบแหวนลูกสูบครับ KOZสีจะแววกว่านิดนึงครับงานแท้สีจะแววกว่างานอิตาลีนิดนึงนี่ดูสีมันจะแววกว่านิดนึงเหมือนเดิมครับมีสลักมีสลักมีคลิปล็อกเลื่อยยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะครับต้องผสมน้ำมันทูทีดีๆทูทีที่เกรดดีๆหน่อยครับไม่งั้นแหวนตายครับเครื่องไม่มีกำลังอัดแหวนตายเครื่องไม่มีแรงสตาร์ทไม่ติดส่วนจังหวะมันง่ายครับเวลาเช็คว่าแหวนเป็นไงก็ถอดถ้อยเสียครับถอดถ้อยเสียออกมาแล้วก็จะเห็นดึงเครื่องสตาร์ทขึ้นลงแล้วก็จะเห็นภายในครับเห็นแหวนเห็นลูกสูบเห็นเสื้อครับว่ามีรอยหรือไม่ก็ผสมน้ำมันเข้มๆหน่อยครับจะได้ใช้ได้นานๆ20ต่อ1ก็ได้25ต่อ1ก็ได้เครื่องแรงๆนี่ผสมเยอะหน่อยครับ20ต่อ1ควันจะออกนิดๆแต่ว่ามันทนครับโอเคครับ